แซมยุรนันยืนยันไม่เคยหลอกลวงดิไอคอนสั่งตรวจสอบคนทำผิดเร่งเยียวยาผู้เสียหายบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 17:06 น.แซมยุรนันยืนยันไม่เคยหลอกลวงดิไอคอนสั่งตรวจสอบคนทำผิดเร่งเยียวยาผู้เสียหายเสนอทางออกให้บอสพรอย่าหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือพร้อมเปิดตำแหน่งที่แท้จริงบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง Chief Research Officer CRO ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือดิไอคอนกรุ๊ปล่าสุดได้ออกมาเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงประเด็นที่กระแสสังคมตั้งคำถามว่าเป็นเครือข่ายแชทลูกโซ่หลอกลวงประชาชนหรือไม่โดยสืบเนื่องจากกำลังเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมกับเคสบริษัทเครือข่ายชื่อดังหลังจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนตามสื่อต่างๆว่าถูกขายฝันให้มาร่วมลงทุนสร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งบางรายหลงเชื่อใช้เงินก้อนสุดท้ายของชีวิตมาลงทุนจนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างหวังจนเกิดความเครียดซึ่งทนายดังอ้างว่าบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็มีประเด็นข่าวที่ออกมามีโอกาสได้คุยกับบอสพอหรือยังเมื่อวานเราก็เข้าไปจับเข่าคุยกันว่ามันคืออะไรเพราะสิ่งที่เราเห็นในข่าวเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากเราถูกเชิญมาอยู่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสินค้าเท่านั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่จะซื้อไปขายและซื้อไปใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารบริษัทในเครือข่ายธุรกิจต่างๆเวลาประชุมก็จะเป็นวาระที่เกี่ยวกับสินค้าอีกอย่างเราเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ได้เกือบปีแล้วไม่ได้รู้ระบบของบริษัทขนาดนั้นบอสพอลว่ายังไงบ้างคำตอบให้ไม่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นพี่ก็เสนอทางแก้ปัญหาไปเขาก็รับฟังด้วยดีเพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังงงว่าจะไปยังไงดีกว่าเขาคงมีทางแก้ปัญหาของเขาอยู่แต่เท่าที่ฟังเขาก็เห็นใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกตรวจสอบทุกแผนกว่ายังไงใครไปหลอกลวงหรือเปล่าเราเองถามตรงๆว่ามีอะไรที่เราไม่รู้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างที่เห็นว่าบริษัทเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดอีกอย่างเราตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งแล้วว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมอะไรยังไงไหมเห็นว่ามันไม่ได้เข้าข่ายเราก็เลยเข้ามาทำแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ทางบริษัทมีการขอรูปเอาไปขึ้นบิลบอร์ดเพราะว่าจริงๆการที่เราดูแลสินค้าก็แทบจะช่วยดูทุกตัวอยู่แล้วข่าวที่ออกมาจะกระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตัวเองไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดต่อสังคมแต่สิ่งที่เรากังวลอันดับแรกคือเราเป็นห่วงคนที่เขาเสียหายมากกว่าบางคนถึงขนาดล้มละลายบางคนเดือดร้อนไม่มีจะกินความที่เราเกิดมาจากประชาชนถ้าเขาเดือดร้อนขนาดนี้เราว่าเรื่องผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่การเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาให้คนที่เดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญกว่าหลังจากนี้ก็ค่อยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงกับคนที่ส่วนใหญ่บอกว่าซื้อไปแล้วมันขายไม่ได้มาดูสิว่าแล้วคนที่ขายได้เขามีวิธียังไงแล้วมาช่วยกันพยุงคนที่เขาขายไม่ได้ให้เติบโตได้เชื่อว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การพูดคุยกันยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงถ้ายืนยันคือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายส่วนเรื่องกล่าวหาคือเรื่องกล่าวหาถ้าเกิดว่าบริษัทเขามีการหลอกลวงจริงๆแล้ว
ใครเป็นคนหลอกลวงถ้ามันมีหลักฐานตรงนี้จริงๆเราก็ไม่เข้าข้างอยู่แล้วคนทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดส่วนตัวไม่เคยเห็นการเข้าไปหลอกลวงกันของใครเลยตอบไม่ได้เพราะเวลาเข้าไปในบริษัทก็มีแต่คนประสบความสำเร็จเราเห็นแต่ในมุมนั้นพอ 2-3 วันนี้มาเห็นข่าวแบบนี้เราก็ตกใจและแปลกใจว่ามันมีแบบนี้ทำไมเราไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าต้องเข้ามาคุยกันการที่ออกมาถล่มกันไปมาสุดท้ายมันจะหาทางแก้ไม่ได้การที่บริษัทใช้พรีเซนเตอร์เป็นนักแสดงตัวท็อปมีผลต่อความน่าเชื่อถือแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้เราถึงได้บอกว่าจะปัดความรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าคนซื้อสินค้าจะเอาไปใช้เองหรือเอาไปขายก็ตามส่วนหนึ่งเขาอาจจะเชื่อถือเพราะเราเป็นคนดูแลเรื่องผลิตสินค้าออกมาด้วยฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าสินค้ามันไม่ดีก็กลับมาว่ากันแต่วันนี้คนเดือดร้อนยังไม่ต้องหาใครผิดใครถูกแต่ควรช่วยเหลือก่อนหลังจากนั้นมาว่ากันตามผิดถูกอีกทีจะดำเนินธุรกิจด้วยกันต่อหรือเลิกกันไปก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนยืนยันว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนแล้วเราก็ไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วสมมุติถ้าเรารู้ว่ามีการทำผิดแล้วไปร่วมแสดงว่าเราก็ผิดด้วยแต่นี่เราไม่รู้จริงๆว่าเขาทำอะไรผิดสำหรับเรามองว่าการพูดคุยกันครั้งนี้มันส่งผลไปทั้งประเทศเพราะเชื่อว่าไม่ได้มีดิไอคอนบริษัทเดียวที่ทำรูปแบบนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบริษัทอย่าหลีกเลี่ยงความช่วยเหลือครับ เพื่อไทยชี้เนวินพบทักษิณเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเย้ยไพบูลย์มีสิทธิฝันการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 16:52 น.อนุสรชี้เนวินพบทักษิณเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเย้ยไพบูลย์มีสิทธิฝันชะอย่าดึงประเทศจมความขัดแย้งทำเสียโอกาสเมื่อวันที่9ตุลาคม2567 นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ออกมายอมรับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าชวนนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันสองล่าจิงโดยนายอนุสรกล่าวว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความรักความห่วงใยในประเทศชาติและประชาชนการดำเนินการใดๆของนายทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยการนัดหมายพบปะพูดคุยกับผู้ใดเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจากกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทุกฝ่ายเห็นชัดว่าหากยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักสำคัญหากจะมีความไม่เข้าใจกันหรือมีความเห็นต่างในอดีตไม่ใช่ปัญหาที่จะก้าวข้ามไม่ได้ทุกฝ่ายสามารถหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปด้วยกันส่วนกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ที่ระบุว่าวันที่10ตุลาคมจะมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายพรรคแกนนำรัฐบาล นั้นก็ต้องเคารพในสิทธิที่จะคิดจะฝันหรือดำเนินการอะไรของนายไพบูลย์แต่สถานการณ์วันนี้ประชาชนต้องการเห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
ดินหน้าพาประเทศพุ่งทยานไปข้างหน้าประเทศไทยเสียโอกาสเสียเวลามามากแล้วเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจกำลังทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกแรกและจะส่งแรงกระแทกไปสู่ทุกบริบทในมิติทางเศรษฐกิจของประเทศในอดีตมีพรรคการเมืองเคยชูนโยบาย9ข้ามความขัดแย้งพอพี่น้องประชาชนจะก้าวข้ามอย่าดึงให้จมอยู่กับความขัดแย้งอีกเลยวันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางกำลังจะได้ลืมตาอ้าปากอย่าให้โทสะโมหะบังตาจนทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสอีกเลยอีก3ปีก็เลือกตั้งใหม่แล้วทุกฝ่ายควรช่วยกันประคับประคองให้ประเทศไทยได้เดินหน้าให้เวลานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่มีสมาธิในการทำงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุสรณ์กล่าวลิลลี่เพิ่งรู้หูดับถูกขอแต่งเป็นยังไงให้เดาแหวนเพชรกี่กะรัตแพลนจัดงานเล็กเอาเงินไปทุ่มบ้านบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 15:46 น.ลิลลี่เพิ่งรู้หูดับถูกขอแต่งเป็นยังไงให้เดาแหวนเพชรเม็ดโตกี่กะรัตเผยชินเปลี่ยนไปยอมมากขึ้นแพลนจัดงานเล็กเอาเงินไปทุ่มบ้านเคลียร์ชัดเรือนหอหีบออ่าง100ล้านจริงไหมออร่าความสวยของว่าที่เจ้าสาวลินลี่พันธิลาวินปานสิริธนาโชตหลังจากถูกแฟนหนุ่มชินชินวุฒิเซอร์ไพรส์สำเร็จขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยทำเอาเจ้าตัวหูดับตาพร่าไปเลยโดยลินลี่ที่มาร่วมงาน SLC X Quantum Healthcare The Future of Beauty ณเซ็นทรัลลาดพร้าวได้ให้สัมภาษณ์เผยวินาทีถูกขอแต่งงานพร้อมอวดแหวนเพชรเม็ดโตแพลนจัดงานเล็กๆริมทะเลเพราะอยากเอาเงินไปทุ่มในการทำบ้านและสร้างอนาคตร่วมกันโมเมนต์โดนขอแต่งงานหนูว่าทุกคนน่าจะเห็นคลิปกันแล้วพี่ชินร้องไห้หนักกว่าหนูคือหนูเข้าใจแล้วว่าหูดับมันเป็นยังไงเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยแม่กับยายถือร่ม Will You Marry มีหนูยังไม่เห็นเลยหนูเดินลงจากรถตาหนูเห็นมองไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแล้วร้องไม่ออกร้องไห้แทนชินบอกว่าเราเซอร์ไพรส์ยากมากแต่ก็ทำสำเร็จจนได้ก็เกือบโป๊ะคือจริงๆเราก็รู้แหละว่าต้องเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบ10ปีแล้วนะคิดในใจว่าได้แล้วไหมสักทีเถอะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็ยังหลังจากนั้นอยู่ดีๆเขาก็ขอคิวว่าไปกินข้าวกันคือปกติพี่ชินเขาไม่ขอคิวจะเจอก็เจอเลยจะไม่มีการล็อกวันกันก่อนหนูก็เออไปสิแล้วก็เป็นวันนั้นจริงๆคือหนูก็เอตั้งแต่เขาขอคิวเพราะปกติเขาชิลมากมันแปลกๆไม่ปกติเหมือนเขาบอกว่าเราเป็นสายมูถ้าขอจังหวะนี้แล้วมันจะดีโนโนตาชินมั่วแล้วเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลยแต่หมอดูบอกว่าช่วงอายุหนูต้องแต่งประมาณไหนเขาเองก็ด้วยเหมือนกันเราวาดฝันงานแต่งไว้ประมาณไหนอยากไปแต่งริมทะเลค่ะเป็นฟิลฝรั่งทั้งคู่เลยอยากโฟกัสอะไรที่มันอบอุ่นที่สุดอาจจะเป็นงานเล็กใจหนูอยากจัดเล็กตาชินก็ชอบเล็กแต่คนรอบข้างไม่อยากให้เล็กจะจัดช่วงไหนยังไงบ้างถ้าเป็นเวดดิ้งปาร์ตี้อาจจะเป็นปีหน้าค่ะปีนี้ไม่ทันจริงๆแต่ถ้าเป็นออฟฟิเชียลจริงๆน่าจะเป็นปีนี้เดี๋ยวจะแจ้งไปเรียกว่าอยากเก็บเงินไว้สร้างอนาคตมากกว่าจัดงานแต่งเหมือนที่ชินให้สัมภาษณ์หนูก็เห็นด้วยกับพี่ชินเพราะทุกวันนี้เราทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเราโฟกัสกันที่งานแล้วก็การทำบ้าน
เพราะมันบ้านมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินเยอะเลยเอาเงินไปทุ่มกับบ้านเรือนหอร้อยล้านได้ไหมไม่ถึงแต่แหวนก็เพชรเม็ดใหญ่มากหนูโดนถามเยอะมากแต่ไม่อยากให้โฟกัสแหวนเลยไม่ว่าพี่ชินจะให้อะไรหนูก็แฮปปี้หมดกิกรัตวงศ์นี้ขอไม่พูดขอให้เดาฟีลแบบเล่นเกมกันดีกว่าใครเดาถูกก็ DM มาเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก็แฮปปี้มากนนอินทนนบอกมี iPhone 16ก็ไม่เท่าเลยเทียบกันไม่ได้เลยหลอกหัวเราะเพื่อนๆแฮปปี้เพราะเขาเห็นการเจริญเติบโตของคู่เราตั้งแต่คบกันจนถึงตอนนี้ทุกคนคือแบบสักทีร้องไห้กันกว่าหนูอะค่ะแต่งแล้วพร้อมมีลูกเลยไหมใจจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็บ้างานทั้งคู่เหมือนกันเขาแล้วแต่เราคือพี่ชินหลังขอจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมให้กว่าเดิมหนูเลยแบบทำไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วหัวเราะ